หัวข้อข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้นายกเมืองพัทยาปิดงานเดินกินถิ่นนาเกลือปีที่14พร้อมมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขาพิบัติอาหารสะอาดรสชาติอร่อยหนุ่มจีนเมาซิ่งจักรยานยนต์หวังเที่ยวร้านเหล้าแหกโค้งชนเจ็บสาหาัสชาวบ้านสุดทนไอหืหอนนั่งโชว์ไอจ้อนกลางห้างดังในพัทยาติดตามรายละเอียดของข่าวกันได้ต่อจากทีมข่าวโภพลเคเบิลทีวี สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับด้วยเวลาของการรายงานข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้ครับวันนี้อยู่กับเราสองคนนะครับผมยุทธธรเรื่นภาผักครับแล้วก็ดิฉันนะคะสัตย์สิทธ์กรโรจนาริพิเชษค่ะเมื่อวันาสาวอาทิตย์ที่ผ่านมาหลายหลายคนนะคะได้ไปเที่ยวงานเดินกินถิ่นนักเกลือกันได้ได้ว่าชอบกันแขนอ่อนทิ้งทวนกันเลยครนะเนื่องจากว่าเมื่อาอาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเขาก็เป็นการจัดงาน วันสุดท้ายแล้วของงานเดินกินถินนาเกลือปีที่14นะคะนณกจากนี้ก็พบว่าทนของท่านนายกเมืองพัทยานะคะได้มอบประกาศนัยบัตรให้กับร้านค้าที่ได้ผ่านเกณฑ์สุขภาพิบาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยอีกด้วยค่ะ ที่เวทีหลักสะพานยาวนาเกลือนะคะนายประเมงานพิเชษนายกเมืองพัทยาเป็นประธานปิดงานเดินกินถิ่นนาเกลือครั้งที่14ประจำปี2,566ค่ะโดยมีนางสาวพรดีเผือกโสภาปลัดอาวุโสอำเภอบลรมุงนายบารือกุลวณิช ประธานสภาเมืองพัทยานายวุฒิศักดิ์เริ่มกิจการรองนายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเข้าร่วมซึ่งค่าคืนนี้นะคะเดินทางมาถึงสัปดาห์ที่8ซึ่งเป็นสัปดาห์สุดท้ายของการจัดงานโดยจะได้มีพิธีมอบเกียรติบัตรแก่พ่อค้าแม่ค้าผู้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานสุขภาพิบาลอาหารสะอาดรสชาติอร่อยโดยนายประเมศได้กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้นะคะําว่าเมืองพัทยาได้มีการเิรมิตพื้นที่เป็นถนนคนเดิน ย่านค้าขายแบบตลาดโบราณที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีการออกร้านตามชุมชนอาหารพื้นบ้านอาหารทะเลส,สดๆนะคะราคาย่อมเยาวในบรรยากาศชุมชนย้อนยุคที่ยังคงอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านไว้อย่างลงตัวตลอดเวลาของการจัดงานเดินกินถินน่นนาเกลือ จาพผลการจัดง,งานในครั้งนี้ทราบว่าสําเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามวัตถุป,ประสงค์และเป้าหมายที่โครงการระบุไว้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรค์ในบางเรื่องเช่นที่จอดรถปีหน้าจะสะดวกสบายมากขึ้นเพราะเมืองพัทยาได้ทาการจอดรถไว้เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวสามารถจอดรถได้ตามาสะดวกนะคะโดยพบว่าในส่วนของอาการจอดรถสามารถรองรับรถได้เป็นจำนวนมากและจะเห็นได้ว่าพื้นที่นักเรือนะคะได้รับการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ทางวัฒนธรรม วิถีถิ่นเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายในหมู่ประชาชนและนักท่องเที่ยวสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนในการเปิดโอกาสให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นของตนเองและสร้างไรายได้จากการนำทรัพยากรที่มีอยู่ตามธรรมชาติมีความโดดเด่นนำมาสร้างมูลค่านะคะก็ ใครไม่ได้ไปเดินถือว่าพลาดได้มีโอกาสไปเดินสองครั้งเหมือนกันนอศานนะคะก็องเรียกว่าโอ้โหของกินอย่าไปตอนหิวไปตอนหิวปุ๊บเนี่ยนะคะจะได้ของกินกลับมาเยอะทีเดียวเพราะว่าราคาเนี่ยไม่แรงแล้วก็เป็นอาหารทะเลที่สดด้วยนะคะก็เชื่อได้ว่าใข่พลาดไปแล้วเนี่ะคะเจอใครที่ปีหน้าเลยพูดได้คําเดียวเลยว่าปีหน้าแล้วก็ปีหน้าเนี่ยอาจจะดีกว่าเดิมคือเรื่องของที่จอดรถเพราะว่าอาคารจอดรถที่บริเวณลานโพนากเลืนเนี่ยก็จะแล้วเสร็จ <c oughs> สามารถรองรับนักองเที่ยวได้หลายพันคันทีเดียวใช่ครับใช่ครับ <c oughs> ่ก็เรียกว่าใครพลาดจากครั้งนี้ไปก็ <c oughs> รอครั้งต่อไปนะครับ <c oughs> นะฮะ,ะมาดูเรื่องราวนี้กันหน่อยดีกว่านะครับทางด้านของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหนองปลือครับก็ให้การต้อนรับนะครับกับคณะศึกษาดูงานฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมนะครับของเขตจตุจกกักรกรุงเทพมหานครครับ ที่ทำการชุมชนหนองปลือ3ตั้งอยู่เลขที่64ทับ1หมู่11ตำบลหนองปลืออำเภอบร,รมูงจังหวัดชมบุรีในวันชายแสนงามรองนายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือกล่าวต้อนรับฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตจตุจัก กรุงเทพมหานครในโอกาสที่เดินทางมาศึกษาดูงานการดําเนินงานของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบหลหนองปลือตามรอยพ่อโดยมีนายชาติชายใจตรงประธานสภาเทศบาลเมืองหนองปลือสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองปลือร่วมให้การต้อนรับในการนี้นายรัตกิแเฮงตะกูลผู้บริหารโครงการไฮแลนด์พาร์คภูวิลล่าเข้าร่วมสังเกตการซึ่งการศึกษาดูงานของฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมสํานักงานเขตจัดตุจัก มีจำนวนทั้งสิ้น4รุ่นรุ่นละ200คนนะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่3นางสาวณัฐน,นัทบัวเจริญประธานคณะกรรมการชุมชนบ้านหนองปลือ3าี่แจงว่าสำหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลหนองปลือตามรอยพ่อนะครับก่อตั้งเมื่อปีพศ2551ดำเนินกิจกรรมทางการเกษตรและผลิตสินค้าจากวัตถุดิบที่มีในชุมชนซึ่งมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์จนเป็นที่ยอมรับเช่นดอกไม้กระบูลน้ำพริกเผาเห็ด วุ้นแฟนซีไข่คเค็มตองเกลือลูกประครบสมุนไพรและปุ๋ยอินทรีย์เป็นต้นได้รับการคัดเลือกจากสถาบันการสร้างชาตินะครับให้การสนับสนุนงบประมาณวิชาความรู้ในการพัฒนาชุมชนให้เป็นศูนย์เรียนรู้ที่เข้มแข็งและยั่งยืนด้วยการส่งเสริมให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว2ศาสนาสองวัฒนธรรมเนื่องจากว่าชุมชนโดยรอบนะครับมีการอยู่ร่วมกันของคนสองศาสนาคือพุทธและอิสลามและเป็นศูนย์ การเรียนรู้ทางการเกษตรที่มีจุดเด่นคือเป็นแหล่งเพาะต้นอ่อน ทานตะว,วันแบบครบวงจรนะครับแล้วก็เมื่อกลุ่มมีความเข้มแข็งแล้วจึงเกิดการแบ่งปันวิชาความรู้ต่างๆนะครับแก่คนในชุมชนด้วยการเป็นวิทยากรฝึกอาชีพให้แก่นักเรียนทั้งในระบบและนอกระบบตลอจนประชาชนทั่วไปครับทั้งในและนอกชุมชนซึ่งเป็นการสร้างงานสร้างอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนการันตีความเข้มแข็งของกลุ่มด้วยรางวัลที่ได้รับการดําเนินงานนะครับที่ผ่านมาเป็นจุนวนมากอาทิ รางวัลชนะเลิศการประกวดกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรระดับจังหวัดปี2561รางวัลชุมชนด้านต้นแบบเครือข่ายปกป้องคุ้มครองเด็กในชุมชนรางวัลชุมชนที่มีการบริหารจัดการสิ่งวัดล้อมในระดับดีมากและรางวัลชมเชยระดับเขตประเภทสถาบันเกษตรกรดีเด่นปี2565เป็นต้น กับการเดินทางมาในครั้งนี้นะครับทางด้านบ้านเราก็มีการโชว์ผลงานชุมชนเข้มแข็งการันตีหลายรางวัลให้ได้ชมกันด้วยนะครับใช่ค่ะก็รับคะกนนบอยคิดเยอนะคะสําหรับกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรใช่ครับใช่ครับไปตอนที่เห่านี้กันบ้างค่ะกลุ่มธรรมะบันเทิงได้ถวายพระตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์นะคะในโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดชลบุรีภาค13ค่ะ ี่วัชยมงคลพระอารามหลวงซึ่งใช้เป็นสถานที่ในการจัดโครงการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงคณะสงฆ์จังหวัดชนบุรีภาค1ิตั้งแต่แชมป์ปร,ริญญาธรรมประโยคที่1นถึงสถึงประโยค5และบาลีศึกษา1นถึงสถึงบาลีศึกษา5ที่โรงเรียนพระปร,ะริยติธรรมวัดชัยมงคลพระอารามหลวงโดยในว,วันนี้นะคะคณะญาติธรรมกลุ่มธรรมบันเทิงนําอาหารข้าวหวานมาถวายพัตตราหารเพลนแด่พระพิสุสง์นําโดยคุณแม่พจนานวัฒนาศา,ศา,าธราเป็นประธานจุดทูบบูชาพระ รัตนไตรพระราชาสารโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดชุมวรีเจ้าอาวาสวัชัยมงคลพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงส์สำหรับ กำหนดการอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงเริ่มตั้งแต่วันเสาร์ที่28มกราคมถึงวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์โดยทางวัดชัยมงคลนะคะนําโดยพระราชสารโสพลรองเจ้าคณะจังหวัดชุมพรเจ้าวราว,วัดชัยมงคลพระอารามหลวงได้จัดเตรียมที่พักพัตราหารเช้าและเพลนรวมถึงน้ําปานะพร้อมทางคณะพระวิทยากรโดยไม่มีค่าใช้จ่ายตลอดโครงการอบรมพระภิสุสมัมเณงคารวาดโดยในปีนี้การศึกษามีผู้ขรมการอบรมและคณะพระวิทยากร ทั้งภายในวัดชัยมงคลและวิทยากรต่างวัดจำนวน237รูปโดยเมื่อวันเปิดประมวิทศนะคะในวันเสาร์ที่28มกราคม2566ได้ยรยับเมตตาจากพระเทพชนาทาัยมุนีเจ้าคณะจังหวัดชุมพรีเดินทางมาเป็นประธานมอบโอวาทและกำลังใจทั้งนี้ญาติโยมท่านใดประสงค์เป็นเจ้าภาพรวมถอยพัะตาหารเช้าและเพลนดูหุ่นน้ำปานะตลอดโครงการอบรมสามารถ นำข้าวหม้อแกงหม้อมาร่วมทำบุญได้หรือติดต่อได้ที่พระมหาวิศนุเทพหมายใ้โทรศัพท์นะคะศูนย์5ปด8จ็ดแปดสี่ห้นย์ศะคะใครอยากทำบุญนะคะก็ร่วมไปเลี้ยงในส่วนของพระาหารเช้าเพลแล้วก็น้ำบานะก,กันได้ติดต่อไปได้นะคะที่เบอร์โทรศัพท์ที่ได้บอกไปแล้วนะคะครหรือรว่าเอาของไปเลยไป ร่วมการทำบุญได้เลยก็ได้นะคะเพราะว่าโอ้โหในส่วนของอการจัดงานก็ถึงวันที่12กุมภาพันธ์ทีเดียวครับผมนะครับ,รบอ่านี่ก็อีกหนึ่งที่นะครับของวัดเขาโพทองครับ,รบก็ได้มีการจัดพิธีนะครับยกฉัดพระประธานครับถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานาเรนทิราเทพยว,วดีกรมหลวงราชสารีณีสิริพัฒ มหาวัชรรราชธิดานะครับพร้อมกับมีการสวดพัานยักษ์ด้วยนะครับบทสวดสะดอเคราะห์ปรดเป่าสิ่งชั่วร้ายเพื่อที่จะเสริมมงคลชีวิตครับที่วัดเขาโพทองขอบอ่างเก็บน้ำมาประชันพระครูปรัดีรพงษ์ธทีระวะโสเจ้าอาวาสวัดเขาโพทองได้จัดพิธีสวดผ่านยักษ์สวดนพนเคราะห์ และพุทธาเทวาพิเศษไหวครูประจำปี2,566และพิธียกชัดพระประธานพระพุทธมีชัยถวายเป็นพระราชกุศลแต่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรณี่ราเทพยวดีกมหลวงราชสารินีสิริพัฒมหาวัชระราชธิดาให้ทรงหายจากพระอาการประชวนโดยเร็วโดยมีสาธุชนและพุทธศาสนชนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมาก ในพิธีพระมหาถาวรฐานาวโรจเ,าวาวาวาเจ้าอาวาสวัดสุทธาวาสเจ้าคณะอำเภอรประมงเป็นประธานเจิมฉัดก่อนยกขึ้นประดิษฐานบนยอดเสียรพระประธานพระพุทธมีชัยสำหรับพิธียกฉัดพระประธานพระพุทธมีชัยในครั้งนี้พลเรือตรีสมบัติจูถนอม เจ้ากรมการขนส่งฐานเรือเป็นประธานฝ่ายคารวาสนายมีชัยอินพิทักษ์พร้อมครอบครัวและคุณชลดาแซ่เล้าประธานอุปถรัรมภ์ต่อจากนั้นครับได้จัดให้มีพิธีสวดผ่านยักษ์เป็นบทสวดโบราณนะครับที่คนไทยบางกลุ่มนิยมสวดและนิยมเข้าฟัางการสวดเนื่องจากมีความเชื่อว่าเป็นการสะดเคราะห์ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและช่วยเสริมสิริมงคลให้แก่ชีวิต นี่ก็เป็นเรื่องราวต่างๆนะครับที่เกิดขึ้นที่วัดเขาโพทองครับไปดูบรรยากาศพิธีสวดพระอภิธรรมศพคุณแม่วันทนีสุพรสัตว์ดังสีค่ะซึ่งเสียชีวิตลงนะคะด้วยโรคไตโดยกําหนดสวดพระอภิธรรมศพที่ศาลาว,วัดช่องลมนาเกลือในค่ําคืนที่3และค่าคืนที่4ค่ะ ซึ่งในคำคืนที่3นางกนกวันวิลาวันรัฐมนตรีเชืว่อว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะให้เกียรติเป็นประธานในพิธีสวดพระอภิธรรมศพขุนแม่วันธนีสุพรสัต์ดังสีมารดานายธเนศสุพรสัต์ดังสีประธานสภาวาหก,กรรมท่องเที่ยวจังหวัดชลบรุรีซึ่งได้เสียชีวิตลงอย่างสงบด้วยโรคไตรวมสิริอายุ87ปีโดยมีนายคมสันเอกชัยอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชลบรุรีจุดธูปเทียนบูชาพระธรรม พลเรือโทเป็นยานาวา,านุเคราะห์ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษจุดทุบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบศพท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอาทินายอภิชาติเทพหนูผู้พิพากษาสารอุทธรนายดริศน,นริรามาวงรองผู้ว่าราชาการจังหวัดชมุมพรนายปรเมศงามพิเศษนายกเมืองพัทยานายนนรันวัฒนาศาสตร์สาธรอดีตนาย,ยกเมืองพัทยานายชานยุทธเทงตะกูลอดีตเลขานุก,การรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุวัชชัยอัญชริวิวัฒประธานกรรม กรรมการบริหารในเครืออัญชลีวิวัตรกรุ๊ปนายรัฐกิจเฮงตระกูลผู้บริหารโครงการไฮแลนด์พาร์คภูวิล่าและนางสาวคลิตนาเฮงตระกูลผู้บริหารบริษัทโศพนเคเบิลทีวีพัทยาคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นต้น ส่วนในค่ำคืนที่4นะคะสมาคมแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดชุมบุรีสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออกสมาคมนันรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาสมาคมสปาและเวลเนสภาคตะวันออกครอบครัวกระบวนรัฐและหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่17รวมเป็นเจ้าภาพในพิธีสวดอภิธรรมศพคุณแม่วันธนีสุพรสัดรังสีมารดานายธนีสุพรสัดรังสีประธานสภาสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมบุรีซึ่งได้เสียชีวิต ลงอย่างสงบด้วยโรคไตสริริรมอายุได้87ปีโดยมีด็เตอร์ดนุชตันเทิดทิศเลขานุการทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมจุดทูปเพียนบูชาพระรัตนตรัยายชัยวัด จุนมนผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดจุดทูบเทียนบูชาพระธรรมนายประวิตรมนเสรีนุสรประธานหลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพเรือรุ่นที่17จุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยหน้าหีบศพท่ามกลางแขกผู้มีเกียรติร่วมงานอาทินายวินัยอินพิทักษ์นายกเทศมนตรีเมืองหนองปลือนายแมนอินพิทักษ์สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมบุรีนายสันเพสุภาพบาวรสถียน นายกสมาคมโรงแรมไทยพาคตะวันออกนางโสภินเทพประจักษ์ประธานกรรมการบริหารในเครือแดน,น้ากรุป๊ปนายรักิจเฮงตะกูลประธานบริหารโครงการไฮแลนด์พาร์คภูวิลล่านายบุญอนันต์พัฒนาศิล์นายกสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาโดยมีนายธเนศสุพรสัตรังสีประธานสภาุตสากรรมท่องเที่ยวจังหวัดชุมพรีพร้อมครอบครัวร่วมให้การต้อนรับ โดยพิธีสวดอภิธรรมศพคุณแม่วันธนีสุพรสัตดรังสีค่ำคืนนี้เป็นคืนที่3และจะมีไปจนถึงวันที่29มกราคม2566ในเวลา19.30นณศา,า,ารานหนึ่งวัดช่องลมนาเกลือโดยในวันที่30มกราคมทางครอบครัวจะทำบุญตักบาตรพระสงฆ์10รูปและเวลา13.00นถึง21.00นประกอบพิธีกงเตก ซึ่งในวันที่31มกราคมเวลา8นาฬิกาทำพิธีไหว้เคารพศพและเวลา11นาฬิกา15นาทีเคลื่อนศพไปบรรจุที่สุสานสว่างบริบูรณ์ธรรมสถานจึงขอเรียนเชิญญาสินิทที่เคารพนับถือเข้าร่วมประกอบพิธีตามเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกันนะก็ียกได้ว่ามีในส่วนของแขกผู้มีเกียรติทุกๆกลุ่มไปร่วมกันไว้อาไรยเป็นครั้งสุดท้ายกันครับผมได้ได้ว่าหลายท่านทีเดียวนะคะใช่ครับ มาดูบรรยากาศของทางห้างสนกันคารเทอร์มินอลทวนันะครับก็มีการจัดกิจกรรมก็คือรันเวย์แคมปิ้งครับแล้วก็พร้อมกับมีเทศกาลอาหารสไตล์แคมปิ้งชมหนังกลางแปลงนะครับบนลานเครื่องบินนะครับเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกในพัทยาครับ ที่บริเวลานเครื่องบินศูนย์การค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาจัดกิจกรรม Run รันเวย์แคมปิ้งเทศกาลอาหารสไตล์แคมปิ้งชมหนังกลางแปลงบนลานเครื่องบินครั้งแรกในพัทยายกขบวนร้านอาหารเมนูข้าวหวานและคารวานฟูตักกว่า60ร้านค้าดังนะครับภายใต้บรรยากาศการตกแต่งสไตล์แคมปิ้งสุดชิลเอาใจสายแคมเปอร์มุมถ่ายรูปเพียบพร้อมกับฟรีคอนเสิร์ตจากศิลรินวงเฮิร์ส แลวก็ฟังเพลงเพลิดเพลินทุกวันนะครับนอกจากนี้ยังมีโซนรันเวย์ซินีมานะครับชมหนังกลางแปลงบนลานเครื่องบินฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายมายอิ่มกับบรรยากาศฟินๆนะครับได้ที่ลานเครื่องบินศูนกันค้าเทอร์มินอลทเวนตี้วันพัทยาทุกวันตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2566เวลา17นาฬิกาถึง22นาฬิกาบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับก็พบว่ามีประชาชนและนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้นะครับะจะมีไปจนถึงวันที่1กุมภาพันธ์2566นะครับไปต่อกันที่ข่าวนี้กันบ้างค่ะเป็นข่าวอาชญากรรมนะคะได้เกิดเหตุการณ์รุมทำร้ายนักท่องเที่ยวชาวอินเดียบาดเจ็บหลังจากที่นัองเที่ยวเนี่ยแค่เดินเข้าไปถามว่าทำไมถึงพูดจาไม่ดีใส่งานนี้ก็ได้ทูกทำร้ายกันไปนะคะ,คะแล้วก็พบว่าก่อนหน้านี้ในปีที่แล้วในส่วนของสถานบันเิงแห่งนี้ก็เคยได้เกิดเหตุการณ์ การรวมทำร้ายในท่องเที่ยวแล้วเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากถึงหนึ่งงานที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะเจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจสพพัทยารับแจ้งเหตุทำร้ายร่างกายมีผู้บาดเจ็บภายในวอล์กอินสตรีทพัทยาใต้ ตัวสอบที่เกิดเหตุน,นะคะบพบผู้บาดเจ็บทราบชื่อมิสเตอร์ปรินซ์อายุ32ปีสัญชาติอินเดียได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลฉีกขาดท,ที่หน้าผากเลือดไหลาอาบใบหน้าทางกู้ภัยทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนมีพลเมืองดีเล่าเหตุการณ์ว่าได้เข้าไปช่วยเหลือนะักท่องเที่ยวหลังถูกการดผับแห่งหนึ่งรุมทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บสาเหตุเพียงแค่เข้าไปสอบถามการของร้านว่าทําไมถึงพูดจาไม่ดีก่อนจะมีปากเสียงถึงขั้นทําร้ายร่างกายกัน แล้วก็ได้รับบาดเจ็บนะคะเบื้องต้นตํารวจได้ประสานทางตํารวจชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณจุดเกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้นต้องเรียกคู่กรณีมาสอบสวนเพื่อความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายต่อไป ย้อนไปก็ตามผับแห่งนี้เคยเกาะเคยมีการก่อเหตุทำลายนักท่องเที่ยวจนเป็นข่าวดังมาแล้วเมื่อวันที่29พฤษภาคมในปีที่ผ่านมาสร้างความเสื่อมเสียภาพลักษณ์ให้กับเมืองท่องเที่ยวเป็นอย่างมากกระทั่งมาเกิดเหตุซ้ำซากในครั้งนี้จึงอยากฝากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการหาม,มาตรการในการลงโทษกับบุคคลเหล่านี้ให้ถึงที่สุดเพื่อเป็นการป้องปรามเหตุความรุนแรงเช่นนี้ที่จะเกิดขึ้นต่อไปอีกด้วยนะคะ อะไรก็ตามค่ะก็คงก็มีการสอบสวนกันต่อไปว่าจริงๆแล้วเรื่องราวเป็นมาอย่างไรนี่เราก็ฟังจากปากนะท่องเที่ยวใช่ครับใช่ครับแต่ผลสุดท้ายนะครับข่าผมก็มีความคืบหน้านะครับนะฮะกับกรณีนี้เช่นกันครับหนุ่มอินเดียนะครับที่บอกว่าที่อ้านะครับว่าโดนกาดรุมทําร้ายนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วนะครับเขาบอกว่า สรุปแล้วอินเดียทะเลาะกันเองนะครับนะฮะ,ะก็ไม่ได้เกี่ยวกับอะไรกับกาดเลยนะครับะนะฮะอันนี้ก็เป็นจากกล้องวงจรปิดนะครับแล้วก็คําบอกเล่าของพยานต่างๆด้วยครับจากกรณีเมื่อเวลาประมาณ4นาิกาของวันที่29มกราคม2 5 6 6 นายปรินชัดดาอายุ35ปีกับสัญชาติอินเดียถูกทำร,ร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บหน้าร้านอาหารดูไบอินเดียรรสตรองภายในวอล์กิ้งสตรีทพัทยาใตา้หมู่10ตำบลหนองเปลอำเภอปร,ร,ะ,ระมงจังหวัดชลบุรีโดยเจ้าตัวอ้างว่าถูกกาดคุมผับแห่งหนึ่งทำร,ร้ายร่างกายซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนนะครับก็ลงพื้นที่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดในบริเวณที่เกิดเหตุส่วนสาเหตุนั้น จะต้องเรียกคู่กรณีมาสอบสวนเพื่อหาความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่ายตามที่มีการเสนอข่าวไปแล้วนั้นความคืบหน้าล่าสุดครับนายเอเดรียสเกออาริเซนอายุ31ปีหัวหน้ากาดร้านโทน,นี่ผับคู่กรณีได้มีการนำพาทีมกาดของร้านซึ่งเป็นไหนทคลับอินเดียเข้ามาให้การกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจโดยเล่าว่าทีมกาดได้มีปากเสียงกับนายปรินชัดดาจริง ซึ่งอดีตเคยเป็นทีมงานของร้านโทน,นี่ผับมาก่อนโดยก่อนเกิดเหตุนะครับช่วงเวลา3นกาของวันที่29มกราคม2 5 6 6ในในปริ้นชัดดาและเพื่อนชาวอินเดียนะครับได้เดินมาก่อก,กวนที่หน้าร้านโดยพยายามที่จะกระโดดขวางและทุบรถของเจ้าของร้านทางการจึงเข้าไปห้ามจนเกิดมีปากเสียงกันและฉุดกระชากลากแขนกันนะครับแต่ไม่ถึงขั้นทำร้ายร่างกายและพากันแยกย้ายไป จากนั้นนายปรินชัดดาและเพื่อนก็ได้เดินต่อไปที่ร้านอาหารอินเดียที่เกิดเหตุนะครับซึ่งอยู่ห่างถัดไปประมาณ50เมตรก่อนจะมีปากเสียงกับทางนักท่องเที่ยวชาวอินเดียชาติเดียวกันนะครับแล้วก็ถูกทำร้ายดังกล่าวทั้งนี้ขอยืนยันว่าทีมกาดของร้านโทนี่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแน่นอนอีกทั้งทางเจ้าของร้านโทนี่ผับมีการแจ้งความกับทางสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยาเอาผิดกับนายปรินชัดดาและเพื่อนฐานทำลายทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ต่อมานายปรินชัดดาครับแล้วก็รวมถึงนายอิมานซูกอซิกนะครับพร้อมกับพยานสาวที่ให้การในที่เกิดเหตุได้เดินทางเข้าให้ปากคำกับทางเจ้าหน้าที่ตรวจด,ด้านของพันตรวจเอกกระชาติกุรชัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยานะครับก็ได้ทำการสอบปากคำผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยเปิดเผยว,ว่า ข้อเท็จริงของเหตุการณ์นี้คือกลุ่มของผู้บาดเจ็บได้ทะเลาะวิวาทกับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในร้านอาหารดูไบอินเดียร์รีสตอรองที่เกิดเหตุโดยมีสมาคมผู้ประกอบการในวอลกิ้งสตรีทช่วยกันห้ามปรามและได้ทะเลาะวิวาทกับกลุ่มคนเจ็บกันอีกครั้งซึ่งมีหลักฐานจากภาพของคลิปเหตุการณ์ของพยานในที่เกิดเหตุที่สามารถบันทึกไว้ ได้อย่างชัดเจนอย่างรักตามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับได้เรียกผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดมาสอบสวนและดําเนินคดีในข้อหาทำร้ายร่างกายต่อไปครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับที่สรุปมาแล้วนะครับนะฮะเขาทะเลาะกันเองนะครับในชาติเดียวกันนี่ครับอาจจะมีมีกระทบกระทั่งก่อนหน้านี้บ้างแต่ว่าเขาไปก่อเหตุประสบเหตุอีกที่หนึ่งนะครับ ไปดูที่เ่าวนี้กันบ้างค่ะนาะท่องเที่ยวนี่ก็เริ่มหลังไหลมาเที่ยวในพื้นที่บ้านเรากันเยอะแล้วเหมือนเขามาปลดปล่อยเรื่องของความสุขกันือตักตวงกันให้เต็มที่อ่ะหลังจากที่ถูกปลดล็อกอ่าที่ปลดล็อกกันมาแล้วที่ก่อนหน้านี้เนี่ยอผมไปไหนก็ไม่ได้ไม่ได้เลยนะคะแล้วอยากมาเมืองไทยแบบมากๆแล้วพอมาถึงเมืองไทยแล้วก็อยากจะเที่ยวให้เต็มที่เลยล่าสุดค่ะก็พบว่าหนุ่มจีนรายนี้เนี่ยนะคะก็ได้ขับรถจักรยานยนต์นะคะไป แล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุค่ะนะคะไปเชงกับกําแพงแล้วก็กระถางปลาที่วางหน้าบ้านนะคะับาดเจ็บสาหัสทีเดียวซึ่งแฟนสาวเนี่ยก็เล่าให้ฟังบอกว่าจริงๆแล้วว่ากลับมาแล้วนะแล้วก็เมาแล้วด้วยแต่อยากไปต่อค่ะก็เลยขับรถจักรยานยนต์เนี่ยออกไปอีกแต่เมามากแล้วก็เลยเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นค่ะ จาหที่กู้ภัยสอบบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งวุตนเหตุรถจักรยานยนต์เสียหลักหลุดโค้งชนกำแพงเหตุเกิดปากซอยกลมที่ดินซอย4นะคะจึงนำกําลังไปตรวจสอบอย่างที่เกิดเหตุค่ะที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์ยามาฮ่ากแกลนฟิลาโนสีเหลืองทะเบียน4กกอไก่คอละคัง6346ชมบรีมีนักท่องเที่ยวสัญชาติจีนอายุ26ปีเป็นคนขับอยู่ในการมึนเมาเสียหลัก พุ่งชนกำแพงและอ่างเลี้ยงปลาได้ยรับบาดเจ็บทางกู้ภัยทําการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนส่งตัวรักษาอย่างโรงพยาบาลสอบถามแฟนสาวเล่าว่าผู้บาดเจ็บกลับไปแล้วแต่ก็ออกมาอีกค่ะเพื่อจะไปเที่ยวต่อในผับแห่งหนึ่งใกล้กับจุดเกิดเหตุแต่ด้วยความเมาจึงเสียหลักแหกโค้งไปชนกับกำแพงนะคะจนได้รับบาดเจ็บดังกล่าวนะคะก็เก็บ แหล่งท่องเที่ยวไปเที่ยววันอื่นเกันบ้างก็ได้ไม่ต้องมันก็มีนะมาข่วนเมาแล้วต้องไปต่อไม่ไหวอ่ะต้องไปต่อนะคะก็ตามค่ะอันนี้ก็ถือว่าเป็นบทเรียนละกันนะคะถ้าไม่ไหวจริงๆแต่ใจไหวก็ต้องไม่ไหวอะค่ะต้องอยู่บ้านนะคะเพื่อเป็นการ ออเซฟตัวเองด้วยแล้วก็เซฟคนอื่นด้วยนะคะใช่ครับบางครั้งบางทีอาจจะเหมือนบางคนบอกว่ายังไม่ถึงจุดยังไม่ถึงจุดอะไรแบบนี้นะครับนะฮะไหวไหมไหวยังหวใจเนี่ยไหวยังไม่ไหวเลยะบางคนนะครับครับคนรอบข้างก็ต้องห้ามนะครับนะฮะตรงนี้นะเพื่อความปลอดภัยนะครับทั้งต่อตนเองแล้วก็คนอื่นด้วยนะครับใช่ค่ะมาดูเรื่องราวนี้ครับกับหนุ่มที่ออกไปวางข่ดักปลานะครับเพื่อจะนําปลามาในงานเลี้ยงวันเกิดของตัวเองในวันรุ่งขึ้นแต่ผลสุดท้าย ไม่ถึงวันรุ่งขึ้นนะครับเนื่องจากว่าได้จมน้ําเสียชีวิตครับเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภัยมูลที่สว่างบริบูรณ์ธรรมสถานเมืองพัทยารับแจ้งมีบุคคลจมน้ํา <c oughs> เหตุเกิดที่บ่อน้ําภายในซอยนองเกตใหญ่13าตำบลหนองปลาไหลอเาเภอประมูลจังหวัดชุมบุรีที่เกิดเหตุก็เป็นบ่อน้ําซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลมีปากขึ้นรกไม่มีแสงไฟส่องสว่างพบว่ามีคนช่วยเหลือผู้บาดเจ็บทราบชื่อคือนายธัญญะยศสมุทดอายุ33ปีนะครับ ออกมาที่ริมตลิ่งก่อนหน้านี้แล้วโดยเจ้าหน้าที่กู้ภัยช่วยกันทำการปั๊มหัวใจเพื่อยื้อชีวิตแต่ผู้บาดเจ็บขาดอากาศหายใจเป็นเวลานานจึงเสียชีวิตในเวลาต่อมาสอบถามนายสิงหารชุมนาคอายุ32ปีเพื่อนบ้านทราบว่าแฟนสาวของผู้ตายนะครับมาขอให้ช่วยตามหาแฟนหนุ่มที่ออกมาหาปลา ที่ออกมานานแล้วไม่สามารถติดต่อได้ตนก็ตามหาที่บ่อแห่งนี้พบว่ามีรองเท้าและโทรศัพท์มือถือของผู้ตายวางทิ้งไว้แต่ไม่พบคนเมื่อเดินตามหาก็พบว่านอนคว่ำหน้าอยู่ในความลึกประมาณเพียง50เซนติเมตรจึงช่วยขึ้นมาบนฝั่งพร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือแต่ก็สายไปเสียแล้ว ด้านของนางสาวจันทรามาเอี่ยมอายุ33ปีนะครับแฟนสาวเปิดเผยอีกว่าแฟนหนุ่มออกมาวางไข่ดักปลานะครับเพื่อจะไปจัดงานวันเกิดในวันพรุ่งนี้แต่หายไปหลายชั่วโมงโทรเท่าไหร่ก็ไม่ยอมรับสายจึงไปขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้านที่เคยหาปลาด้วยกันให้ไปตามหากระทั่งมาพบว่าจมน้ำอยู่ในบอ่อแห่งนี้และยังพูดทั้งน้ำตาว่าคงไม่ได้จัดงานวันเกิดแล้วเพราะแฟนหนุ่มได้จากไปเสียแล้วเบื้องต้นตร้อยตำรวจเอก ยุทธพลบุญเกิดรองสารวัตรสอบสวนสถานีตำรวจภูทรบารมุงนะครับเจ้าของคดีก็กล่าวว่าจากการสอบสวนอย่างละเอียดพบว่าผู้ตายมีการดื่มสุราก่อนที่จะออกมาเก็บตาข่ายดักปลานะครับโดยสันนิษฐานว่าผู้ตายน่าจะเกิดอาการเมาแล้วก็วูบหน้าความลงบ่อน้ําจนขาดอากาศหายใจและเสียชีวิตดังกล่าว เหตุการณ์นี้นะครับก็เกิดขึ้นนะครับกับชายคนหนึ่งนะครับที่ออกไปวางขายดักปลานะครับ<ช>นะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางญาติๆของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับส่วนคราวนี้เป็นเรื่องราวที่สาวๆต้องระวังตัวให้ดีค่ะมเมื่อเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นในห้างดังด้เกิดเหตุหนุ่มนะคะหน้าตาดีเลยเนี่ยนั่งโชว์อวัยวะเพศ กลางห้างซึ่งไม่ใช่เพียงระยะเวลาสั้นๆคือเขานั่งโชว์อวัยวะเพศเมื่อแล้วเขาก็นั่งอยู่ตรงหน้าบันไดเลื่อนค่ะแล้วเขาก็มองขึ้นไปพอเห็นหญิงสาวหน้าตาดีดเขาก็จะควักอวัยวะเพศออกมามแล้วก็จัดการกับอวัยวะเพศซึ่งเขาก็ไม่สนใจสายตาคนอื่นที่มองหรือถ่ายคลิปอะไรตีอย่างใดเขาก็ยังคงคทําไปอยู่จนส,สุดท้ายค่ะก็มีพลเมืองดีนะคะไปแจ้งตำรวจแล้วก็ อ่าทางด้านของเจ้าที่รปภในห้างพบว่าเขาเนี่ยไหวตัวทันรีบหลบหนีไปก่อนอ,อันนี้นะคะเราก็มีภาพมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยค่ะ ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานจากประชาชนว่ามีผู้ชายลักษณะคล้ายโรคจิตโชวัยวเพศอยู่ภายในสูกนกรค้าชื่อดังกลางเมืองพัทยานะคะสร้างความอุจจัดตาให้กับผู้ที่พบเห็นเป็นอย่างมากโดยในเติลน,นามสมมุติอายุ28ปีเปิดเผยว่าขณะที่ตนและครอบครัวซึ่งมีเด็กผู้หญิงอยู่ด้วยมีผู้ชายอายุประมาณ40-50ปีแต่งตัวดีค่ะถือหนังสือมานั่งอยู่ที่เก้าอี้แล้วชำเลืองตามองไปทางบันไดเลื่อนตลอดเวลาโดยเมื่อมีผู้หญิงรูปร่าง หน้าตาดีเดินขึ้นลงก็จะควักอวัยวะเพศออกมานอกกางเกงโดยไม่สนใจสายตาของผู้อื่นที่นั่งมองและถ่ายภาพในขณะที่เกิดเหตุนั้นมีคนเดินผ่านไปมาเป็นจำนวนมากและส่วนใหญ่ก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติและยังมีผู้หญิงรวมถึงเด็กนั่งอยู่ในบริเวณใกล้เคียงอีกด้วยอย่างไรก็าตามนะคะก็เพิ่งเคยเจอเหตุการณ์เช่นนี้กับตัวครั้งแรกและถือว่าเป็นเรื่องที่อันตรายกับเด็กและผู้หญิงจึงอยากฝากถึงเจ้าหน้าที่ของห้างและตำรวจช่วย การสอดส่องดูแลให้มากกว่านี้เบื้องต้นนะคะตำรวจได้นำกำลังตรวจสอบแต่พบว่าผู้ก่อเหตุไหวตัวหลบหนีไปก่อนที่ทางเจ้าหน้าที่จะมาถึงพร้อมนำหลักฐานจากคลิปวิดีโอประสานงานตำรวจชุดสืบสวนลงพื้นที่หาเบาะแสของผู้ก่อเหตุมาทำการดำเนินคดีตามกระบวนการทางกฎหมายต่อไปนะคะเขาบอกว่าเคล็ดลับอย่าไปกรีดร้องอย่าไปกลัวครับครับพิชซไวไเลยพวกเข้าใส่เลยนะคะแล้วก็พูด ไม่ดี้นเส่เขาไปเลยนะคะเดี๋ยวเขาจะอายไปเองแต่ถ้าเราเนี่ยกลัวแต่ส่วนใหญ่เรก็กลัวสาวๆก็จะกลัวแหละตกใจมั้งตกใจเด็กๆเห็นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตกใจนะคะก็จะจัดการไม่ได้แล้วเขาก็จะยิ่งพยายามทำแบบพฤติกรรมแบบนี้ใส่เราก็เป็นอันตรายกันด้วยนะคะอะไรก็ตามค่ะจะรีบเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยอย่าเพิ่งถ่ายคลิปแจ้ง ในส่วนของเจ้าหน้าที่ที่ดูแลที่บริเวณนั้นหรือตำรวจก่อนนะคะครับผมครับอ่ะมาดูเรื่องราวของการเกิดเหตุเพลิงไหม้กันบ้างนะครับเจ้าหน้าที่ดับเพลิงครับก็มีการดับเพลิงนะครับในการสกัดไฟไหม้ป่านะครับที่ลามไปไหม้สายไฟเก่านะครับก็เรียกว่าคลกคล้งกันไปทั่วบริเวณเลยทีเดียวนะครับบนพื้นที่ของหมู่หนึ่งตำบลห้วยใหญ่ครับ เจ้าหน้าที่หน่วยบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลห้วยใหญ่อำเภอประมงจังหวัดชมบุรีรับแจ้งมีไฟไหม้ป่าในครับบริเวณสนามวิบากก่าบนพื้นที่หมู่หนึ่งตำบลห้วยใหญ่หลังรับแจ้งจึงนำกำลังเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลตำบลห้วยใหญ่และเทศบาลน,นาจอมเทียนเทศบาลหนองปลือเมืองพัทยารวมเจคันเร่งไปตรวจสอบที่เกิดเหตุก็พบกลุ่มควัน ลอยปกคุมไปทั่วท้องฟ้ามีประชาชนชาวบ้านออกมามุงดูเหตุการณ์โดยเจ้าหน้าที่เัลเพนะครับได้ใช้รถน้ําฉีดสกัดไฟที่กำลังลุกไหม้ป่าหญ้าและสายไฟเก่าที่ถูกรื้อทิ้งในโครงการนําสายไฟลงดินของเมืองพัทยานะครับแลนามาพักไว้ในพื้นที่ดังกล่าวซึ่งใช้เวลากว่า1ชั่วโมงเนื่องจากว่ามีอุปสรรคจากกระแสะลมที่แรงแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงต้องใช้น้ําฉีดเลี้ยงไว้เพื่อที่จะไม่ให้ ไฟปะทุลุกลามขึ้นอีกสอบถามนายขันชิต หววันอายุ50ปีนะครับผู้ดูแลสายไฟเก่าบริเวณตะก่าวกทราบว่าต้นเพลิงไม่ได้เกิดจากกองเก็บสายไฟแต่เกิดจากพื้นที่ถัดไปที่ชอบมีคนนําขยะมาทิ้งแล้วก็จุดไฟเผากระทั่งเกิดลุกลามมาอย่างรวดเร็วทุกคนพยายามช่วยกันดับแล้วแต่ด้วยกระแสลมที่แรงนะครับแล้วก็เอาไปอยู่ไฟได้ลุกลามไปยังหญ้าแห้งที่อยู่ติดกับกองสายไฟจนลามไหม้ไปทั่วบริเวณตะก่าวก่อนที่จะประสานให้เจ้าที่ดับเพลิงนะครับช่วย ทำการระงับเพลิงไว้ได้ในช่วงอากาศแบบนี้ด้วยนะครับลมแรงนะครับการที่จะเผาอะไรนี่ต้องระมัดระวังนิดหนึ่งต้องอยู่ดูแลอย่างใกล้ชิดแต่ถ้าเกิดทำได้ก็คือไม่เผาเลยจะดีกว่านะครับใช่ค่ะครับและทั้งหมดนี้นะคะก็คือข่าวท้องถิ่นที่น่าสนใจประจำวันนี้ในช่วงนี้นะคะอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัดเลยลมหนาจะมาในช่วงของ เช้าแล้วก็กางคืนนะคะอะไรก็ตามก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะแล้วก็ที่ว่าอาการหนาวๆแบบนี้ก็ยังคงอยู่กับเรากันต่อไปครับนะคะอย่างไรก็ตามก็อ่าช่วงนี้ใครรู้สึกว่าเจ็บคอก็หายามาทานใครรู้สึกว่ารู้สึกว่าขับรถจักรยานนุ่นออกมาแล้วมันหนาวใส่เสื้อกันหนาวได้นะคะใช่ครับใช่ครับก็เพื่อเป็นการดูแลสุขภาพของตัวเองค่ะวันนี้ค่ะเม็เวลาของข่าวท้องถิ่นประจำวันแล้วค่ะคุณยุกคนอรรื่นภักดิฉันนะคะศศิปัดกรโรสจนรดิพิเชษ และทีมข่าวลาไปก่อนครับพบกันได้ใหม่ในการต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับกา,ารแพร่ระบาดของโควิด -19 ทีนีรอบนี้ขอให้ชาวเมืองพัทยาทุกคนช่วยกันดูแลตัวเองครับหลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงนอกจากดูแลตัวของคุณเองแล้วอย่าลืมดูแลคนรอบข้างตัวคุณด้วยรวมไปถึงผู้คนในสังคมด้วยนะคะยกกาวขึ้นให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้ อย่าประมาทอย่าเปิดช่องแม้เพียงเล็กน้อยให้โควิดเข้ามาหาเราได้มาตราการที่เข้มข้นจะช่วยพาเราทุกคนผ่านนวิกฤตนี้ไปด้วยกันสมคลขึ้นเป็นทีวีขอเชิญชวนชาวพัทยาร่วมใจร่วมทำร่วมหยุดเชื้อเพื่อชาติเราจะฝ่าวิกฤตนี้ไปด้วยกัน